สวัสดีครับตอนนีเ้เราสู่ดัสซิเดเซนกับผมประชาชนเจริญศิริเอดนี้เราจะคุยเกี่ยวกับ Memory Fea t เจอร์ของ c h a t GPT นะครับในตอนที่เราคุยเกี่ยวกับ8เหตุผลทำไมคุณต้องอัปเกรดจาก c h a t GPT ตัวฟรีเป็น c h a t GPT Plus จ่าย20เหรียญข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่อง Memory นะครับผมผมเอามาขยายความต่อเต็มๆในตอนนี้นะครับ Memory คืออะไร Memory คือความทรงจำที่เราต้องการป้อนให้กับตัว c h a t GPT จำและมันจะเอาคอนเทกต์เนี้ยไปใช้กับทุกแชทที่เรา ใช้งานเลยนะครับไม่ว่าเราจะเริ่มแชทใหม่นะเริ่มไปคุยแชทเก่าครั้งไว้แล้วก็ไปต่อตรงนั้นเนี่ยมันจะเอาไปใช้งานทั้งหมดนะครับถามว่าเฮ้ยในการส่งสั่งคําสั่งของมันเนี่ยเป็นลักษณะไหนได้บ้าง1นงึคุณสามารถสั่งเป็นแบบ passive ได้ passive คืออาจจะเป็นการพูดคุยบอกมันเฉยๆนะครับมันก็จะจําได้ถ้าเกิดเรามี activity อะไรที่เกี่ยวกับเรามันจะจําเป็น personalization แบบนั้นนะอันที่2บอกให้มันจําสั่งมัน,ปนไปเลยครับว่า คุณต้องจํานี้นะ1 2 3 4หลังจากนั้นเมื่อจําแล้วถ้าเกิดอยากให้ลืมก็บอกมันให้ลืมได้เหมือนกันว่าคุณลืมมันไปซะนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่ะผมบอกก่อนแลวกันมันใช้บนไหนมันใช้บนตัว ChatGPT Plus นะครับหรือ GPT 4นะครับผมตัวเนี้ยเท่านั้นนะครับไอตัว3.5ใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นผมมีคำที่อยากจะป้อนมันไปเป็นแบบ Passive ผมบอกมาได้ใชนะผมไม่ได้บอกไม่ได้บอกให้มันจำผมบอกว่าผมมีช่อง YouTube อยู่แบบนี้นะครับ ผมก็สั่งมันไป่ะเมื่อสั่งเสร็จนะครับมันก็จะเริ่มมีการทาตัวเมมโมรี p อัปเดตนะครับผมในการบันทึกข้อมูลของผมลงไปนะครับมันก็บอกว่าเฮ้ยขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับช่อง YouTube ของคุณนะครับถ้ามีอะไรช่วยได้ก็แนะนําเลยในเนี้ยมันก็จะเก็บตัว Memory เอาไว้แล้วผมมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้สมมุติผมเริ่มแชทใหม่นะครับผมผมถามเลยเฮ้ยมีคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกอ่า กลุ่ม Google ไหมสมมตินะอ่ะ,นนะอะผมถามเลยผมมีคอนเทนต์เกี่ยวกับพวก Google ไหมก็จากที่ทราบมานะอ่าก่อนหน้านี้คุณมีช่อง u t u b e นะที่ชื่อ The Citizen นะครับผมที่โฟกัสเนื้อหาเกี่ยวกับ Microsoft 3สามพกไอ้พวกเนี้ยเทคโนโลยีเกี่ยวข้องเนี้ยนะครับไม่ได้มีข้อมูลว่าคุณเกี่ยวกับ Google เลยนะเช่น Workspace เนะี่ยไม่มีนะครับผมไม่ได้ม,ม,มันก็จำได้นะว่าผมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ Google เลยมันบอกผมได้แบบนี้ถูกไหม อันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยไอที่ผมสั่งไปอะ่ะมันจำเป็นเมมโมรี่ไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นแบบพสซีฟนะครับถ้าเกิดเราเริ่มแชทใหม่นะครับผมแบบยังไงฮะแบบอ่าดิเรกนะครับผมการสั่งไปเลยอย่างเช่นผมอาจจะบอกมันว่าเฮ้ยผมอ่ะนะครับชอบนะฮะอ่าผมต้องการให้อ่าคุณตอบเป็น รูปแบบตารางเสมออ่าผมบอกเลยนะผมอยากให้คุณตอบเป็นรูปแบบตารางเสมอนะครับอ่ะผมเช่นผมบอกอย่างี้ผมก็สั่งบอกมาเลยหมือนเป็นการสั่งมันนะเฮ้ยมันจำนะแบนบนี้เป็นการ d i r เลยคือสั่งมันเลยผมต้องการนะครับผมมันก็จะเริ่มจําแล้ว r e レスปอนว่าอืมแต่มันบอกว่า When ever possible นยนะมันไม่ไม่เอาวนะคือบางครั้งอาจจะไม่ make sense ถูกไหมอ่ะงี้ผมเริ่มผม,ผมลองเริ่มแชทใหม่ นะครับพมอาจจะบอว่ายลักษณะแบบนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรคือ KPI และขอตัวอย่างนะครับผมปกติแล้วถ้าเกิดเราอันนี้ไปใช้นะครับผมสั่งทั่วไปเนี่ยนะครับตัวอย่างไม่ค่อยออกเป็นตารางให้ถูกไหมมันจะออกเป็นตัว Text นะครับเดี๋ยวผมลองไปวิ่งใช้อันนี้มันเริ่มออกเป็นตารางให้ถ้าเกิดผมไปใช้ตัว3.5แล้วกันนะผมลองนะสมมตนะิเล เดี๋ยวลองวิ่งเหมือนกันคล้ายๆกันให้มันไปวิ่งก่อนนะครับเอ๊ะใช้พ้อมมันได้ไหมนะอาจจะต้องรอคิวเนาะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งนะครับอ่านะครับอ่าเดี๋ยวมนลองแล้วกันอันนี้นก็จะเริ่มแล้วมีตัวอย่างให้นะครับเป็นคําอธิบายมันจะเริ่มแบบตารางมันจะรู้ว่าให้ผมชอบนะแบบตารางนะครับผมอ่าเห็นไหมมันก็จะเริ่มตอบแบบนี้ได้ในเมมโมรีที่มีอยู่เมมโมรี Memory นี้มันจัดเก็บที่ไหนนะครับมันจัดเก็บอยู่ใน ในแชทมันก็ยังจริงคุณสามารถติ๊กเลือกได้แต่ถ้าเกิดคุณจะจัดการคอนโซลกลางเนี่ยคุณก็มาที่ตัว setting นะครับแล้วก็ไป personalization ตัวนี้มันจะมีการ manage ตัวอ memory อยู่นะครับมันก็จะมีข้อมูลที่ผมเก็บเอาไว้นะครับผมมันจะบอกให้ผม prefer response เป็น table นะ whenever possible แบบนี้ถ้าเกิดผมต้องการเคลียร์ memory ตัวนี้ทิ้งผมกดเคลียร์ทิ้งนะครับมันก็จะลบตัว memory อย่างเช่นไอตัวนี้ออกไปนะครับถูกไหมอันนี้มันจัดข้อมูลเพิ่มมาแล้วถ้าสมมติผมขอใหม่ อะไรคือเป็น KPI และขอตัวอย่างนะครับผมขอแชทค้างไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูเปรียบเทียบข้อมูลนิดนึงนะครับว่ามันเนี่ยสามารถดึงข้อมูลที่ผมเรียกว่าไงนนะต้องการออกมาได้ไหมนะครับผมเป็นรูปแบบอื่นไหมแล้วกันนะครับกดไปยังไม่ขึ้นเลยนะฮะออกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยไม่รู้เป็นที่เน็ตผมหรือเปล่านะจะช้าหน่อยวันนี้นะครับแต่ตอนกลางคืนนั่งบอกว่าใช้ชนกับทาง US เอสแนะ่เกี่ยมไม่เกี่ยมไม่รู้นะ อันนี้เมมโมรีไม่มีแล้วถูกไหมผมไปเคลียร์เมื่อกี้ผมสั่งคําสั่งใหม่เข้าไปนะครับผมมันก็จะตอบมาเป็น k p i ต่างๆถูกไหมอ่เดี๋ยวรอดูนะว่ามันตอบสุดๆว่าอะไรนะครับจากที่คุณเห็นนะฮะมันจะไม่ตอบเป็นตารางให้ถ้าเกิดคุณเทียบกันนะครับผมีมการลักษณะคือ,อถ้าเกิดกรณีแบบนี้ถ้าเกิดเราไปใช้นะครับมีการสั่งคําสั่งจริงคุณสามารถบอกมันได้ว่าการที่คุณจะให้มันตอบคําตอบเนะี่ยต้องมีแหล่ง,ง,งอ้างอิงข้อมูลแบบไหนอย่างไรเนะี่ยคุณเพิ่มเข้าไปได้นะครับผม นะฮะก็เห็นเลยไหมฮะว่ามันตอบเป็นลนักษณะอีกแบบหนึ่งได้เวลาเราลบเมมโมรีไปแล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมลองถามตอนนี้เฮ้ยมันคุณรู้อะไรเกี่ยวกับฉันบ้างมันยังจำได้ไหมอ๋อผมมีช่องเดียวยูทูบเดอะซิตี้เซนนะครับผมโอเคงั้นช่วยลืมมันไปให้หมดเลยสมมตินะเฮ้ยไหนไหนคุณจำได้แล้วใช่ไหมคุณไม่ต้องจำมันได้ไหม แตนที่ผมจะไปลบแบบเมื่อกี้นะครับเราสามารถสั่งคําสั่งแบบนี้ได้เดี๋ยวผมรอให้มันเจนเสร็จก่อนนิดนึงแล้วกันนะแล้วผมก็จะสั่งคําสั่งต่อเนื่องไปเลยว่าให้มันทําอะไรนะครับผมช่วยลืมมันไปให้หมดแบบนี้นะครับลบข้อมูลของคุณแล้วถ้ามีความชชวร์ก็ถามอีกรอบครับว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับฉันบ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ ChatGPT expectation ของผมคือ ไม่รู้ไม่ทราบอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้เลยบอกว่าเฮ้ยในเมมโมรีของมันนะที่มันจัดการนะครับผมมันมีลักษณะคือคุณสามามรถป้อนคําสั่งบอกมันเป็นลักษณะคือแบบ uh, passive นะครับหรือแบบ direct ก็ได้นะครับการลบเมมโมรีความทรงจาของมันคุณจะใช้เป็นการคําสั่งพิมพ์ในแชทก็ได้หรือเข้าไปลบนะครับที่ไหนที่ตัว uh, setting นะครับผม personalization นะตัวนี้กด manage ใช้ในการลบพวกเนี้ยทิ้งออกไปได้นะครับ ถาม่าช่วยอะไรนะครับผมช่วยมากๆเลยในการที่คุณแบบว่าไอ้บางครั้งนะครับผมในการที่เรามาหาข้อมูลครับเราเซตเฟรมในการหาข้อมูลมาแล้วว่าเอ้วันนี้เราอยากได้ข้อมูลแบบแบบยาวแบบสั้นแบบตารางแบบบูลเลตนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากได้คุณเซตเฟรมของวันนั้นมาแล้วเวลาการหาของคุณเนี่ยคุณไปใช้ชชทต,ต,ตัวไหนก็นแล้วแต่มันจะตอบในรูปแบบที่คุณต้องการได้ถ้าเกิดคุณการเปลี่ยนมูทเปลี่ยนโทนนะครับผมคุณก็สั่งให้มันเมมโมรีใหม่ทั้งหมดนะครับ แล้วมันก็จะเปลี่ยนมูลเปลีป่ยนโทในให้กันตอบให้คุณเลยทันทีคุณไม่ต้องไปนั่ง modify พร้อมในแต่ละอันนะครับบอกโอ้โหช่วยทางตารางแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องทำนะครับมันท,ทําทีเดียวจบแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับในการที่คุณใช้ memory function นะครับของตัว chat gpt นะครับยังไงวันนี้ของ YouTube ของเด e c i ิ i z e n นะครับขอฝากไว้ด้วยสำหรับ YouTube ที่คุณกำลังดูจุดตอนนี้นะครับมีคอนเทนต์อัปเดตทุกวันเกี่ยวกับ microsoft 35 Power platform Copilot แล้วก็ ai ที่เกี่ยว,วขอ้องเช่น chat gpt เป็นต้นนะครับผม นอกจากนั้นนะครับก็ช่วยกดไลค์ subscribe, กด s ับ scribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับมีอัปเดตทุกวันนะมีทางเพจทาง a c e b o o k นะครับให้คุณสามารถมา Follow ต่อได้มีคนทต์อื่นเพิ่มเติมนะครับจากวิดีโอทาง YouTube ด้วยเหมือนกันบางครั้งนะครับผมเราไม่ได้ทำคลิปนะครับเราก็เอาโซลูชันมาโพสที่นี่เลยหรือมาคุยกันที่นี่เลยหรือว่ามาบรรยายความรู้สึกอะไรบางอย่างกันที่นี่แล้วก็มาช่วยคอมเมนต์มาคุยกันได้มีโซลูชันไหนอยากรู้อยากทราบฝากใดเร็กพิเศษที่ผมก็ได้หรือฝากคอมเมนต์ต่อจากตัวโพสที่ผมวางไไ้้ก็ดนรับสรบสหีนน ขอบคุณครับ The s ซ a s o n ฝากไว้สำหรับเกี่ยวกับเรื่อง memory function ของตัว ChatGPT เจอกันให่ตอนหน้าสวัสดีครับ